ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากเจตนาของแจงเนาะคือเป็นการดูดวงก็จริงพยากรณ์ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ฟรีวิวในการตัดสินใจนะคะทุกอย่างสิ่งจังเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำได้นะคะขอให้มีสตินะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณนะคะตอนนี้นะคะแจงหยิบหินรูนส์นะคะของชาวกลุ่มนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะได้โซเวโลนะคะเป็นหินที่ดีที่สุดนะในกลุ่มของสำหรับไพ่รูนเนี่ยนะคะก็ถ้าเทียบเท่ากับไพ่ทาโร่เนี่ยเหมือนกับเดอะซันเลยนะคะโอกาสความเก่งความฉลาดนะคะเกิดขึ้นได้มีโอกาสหาเงินเก่งได้นะคะปัตตานีคู่ครองก็มีโอกาสได้คู่ที่เก่งมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็มีคู่ที่รวยเป็นคู่ต่างชาติก็ได้นะคะลาภะลาภก็มาจากยานพาหนะก็ลองดูนะคะลองดูเผื่อว่าใครอยากจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้จากเรื่องรถราต่างๆนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะตอนนี้ถ้าเปิดประเทศแล้วอาจจะเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าการทำบุญก็เกี่ยวข้องกับสัตว์แล้วก็เกี่ยวข้องกับหลอดไฟได้เช่นกันนะคะและมาถึงในเรื่องของดวงดาวบ้างนะคะในส่วนของดวงดาวของชาวกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแจ้งว่าเหตุการณ์สำคัญนะมันจะไปอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานลูกน้องบริวารนะคะใครอยากจะสมัครงานยิ่งเป็นงานประจำงานรูทีนเนี่ยคุณมีโอกาสสมัครได้อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าใครที่ใช้คำว่าอยากที่จะออกกำลังกายดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสได้เช่นกันมีโอกาสที่จะไปให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเริ่มการวันที่20กรกฎาคมขอโทษ20มิถุนายนนะมันเป็นวันซัมเมอร์โซลิสนะคะโซทิสนะคะก็คือเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยยาวนานที่สุดแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎแจ้งว่าหลายคนเนี่ยค่ะอาจจะให้ความสนใจกับคนในครอบครัวดูแลตัวครอบครัวมากขึ้นดูแลในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินรวมไปถึงอาหารการกินเพิ่มมากขึ้นและโดยของคุณเองเนี่ยค่ะมันไปอยู่ในเรือนที่6ของคุณแสดงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงกับการดูแลตัวเองออกกำลังกายกับลูกน้องบริวาร นะคะกับการทำงานที่ช่วยเหลือสังคมงานชาริตี้พวกนั้นอ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะมีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะก็ในเรือนที่6ของคุณนะคะก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เช่นกันนะคะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนักที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นเมเจอร์ที่เป็นแบบเมนหลักของชีวิตนะคะเริ่มต้นทำอะไรถ้าไม่จริงจังมากในเรื่องนั้นน่ะจะทำได้ดีมากๆนะแล้วก็ถ้าทำอะไรที่บอกไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ก็จะดี22มิถุนายนนะคะเนปจูนเดินถอยหลังนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเนปจูนก็จะอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะจริงๆของชาวกุมเนี่ยค่ะในเรื่องการเงินน่ะก็ต้องระวังในเรื่องการเงินไปยาวๆหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้มาเดินถอยหลังเราด้วยเป็นระยะเวลาเกือบ5เดือนต่อจากนี้เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณเห็นแบบมันดูเกินจริงอ่ะมันดูสวยเกินจริงดูรวยเกินจริงดูดีเกินจริงแบบเนี้ยอย่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อะไรที่มันจะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแฟนตาซีกับสิ่งนั้นๆมากเป็นพิเศษแบบเนี้ยจันก็ว่ามันไม่โอเคเช่นกัน25มิถุนายนนะคะดาวศุกร์นะคะเดินเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะแล้วก็เดินตรงแล้วนะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยค่ะต้องไปข้องเกี่ยวกับพวก Love Affair พวกการที่คุณอาจจะคุยกับใครแล้วก็มีคนเข้ามาจีบคุณเพิ่มเติมหรือคนที่เข้ามาคุยกับคุณเขาก็อาจจะไม่โสดก็ได้ก็ต้องเช็คประวัติมากนิดนึงนะคะรวมไปถึงถ้าใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสได้ลูกผู้หญิงค่อนข้างจะสูงเหมือนกันงานอะไรที่ไปทำช่วงเวลานี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามแฟชั่นการเงินก็ได้เช่นกันนะคะพอวันที่27นะคะมิถุนายนดาวอังคารก็เข้าสู่ในส่วนของเรือนที่3ของคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงในเรื่องของพี่น้องบริวารรวมไปถึงเพื่อนบ้านนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้กับคนกลุ่มนี้ได้นะคะอยากให้ระวังมากๆนิดนึงเนาะ30มิถุนายนนะคะดาวพฤหัสก็กุมกับพลูโตนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะบางคนเนี่ยน่าจะไปทำงานที่อยู่เบื้องหลังแล้วประสบความสำเร็จได้งานให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมทำสมาธิทำโยคะงานพวกนี้จะดีกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการกุมกันครั้งที่2ในรอบปีนะคะซึ่งจะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่ะรู้สึกถึงความเป็นไปได้รู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดีการได้รับความสำเร็จในใช้คำว่าเป็นการเหมือนปิดจ็อบขนาดใหญ่ความสำเร็จขนาดใหญ่เนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวนะจันขออนุญาตเปิดตารางไม่ขึ้นนะคะคอมแฮงค์นะคะสักครู่นะคะคอมแฮงค์มาต่อกันเดือนกรกฎาคมนะคะก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12นะคะคุณอาจจะต้องระวังเหมือนกันนะในการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังความลับถูกเปิดเผยต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะวันที่8กรกฎาคมดาวพุธนะคะทำมุมฉากกับดาวอังคารซึ่งตอนนี้ดาวพุธอยู่ไหนอยู่ในเรือนที่6ในเรื่องของการงานนะคะมันอาจจะมีเหตุขัดแย้งกับพี่น้องของคุณได้กับเพื่อนๆบางคนอาจความรู้สึกนะมันมาเชื่อมกันอะเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่าเรื่องลูกน้องบริวารตัวอย่างเช่นบางคนทำงานจนไม่มีเวลาดูแลให้กับเพื่อนๆหรือไม่มีเวลาที่จะให้ความสำคัญกับพี่น้องแบบนี้ก็ได้หรือระวังในเรื่องของผลประโยชน์นิดนึงเหมือนกันเนาะบางทีอาจจะคุยกันจริงจังเกินไปทะเลาะกันได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็วันที่8กรกฎาคมอันนี้พูดไปแล้วขอโทษค่ะ12กรกฎาคมนะคะตรงนี้ก็ดาวพุธนะคะเดินนำหน้าแล้วนะคะซึ่งพุธเขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนที่6เข้าใจว่าตัวคุณถ้าคุณมีโอกาสที่จะไปสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานที่ผ่านมาเหมือนกับเขาให้คุณต้องรอเนี่ยค่ะจังหวะนี้ทุกอย่างสิ่งมันจะโฟลว์มากยิ่งขึ้นสมมติว่าใครไปสัมภาษณ์งานแล้วเขาบอกว่าจะได้แต่ว่ารอก่อนอ่ะจังหวะนี้เนี่ยไม่ต้องรอแล้วนะมีโอกาสที่จะแบบบอกว่าเออมาเริ่มงานได้เลยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ
12กรกฎาคมดาวอาทิตย์ไทรกับเนปจูนนะคะดาวอาทิตย์ไทรกับเนปจูนก็ในเรื่องการเงินนะคะที่มาจากงานประจำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนแบบเนี้ยโบนัสต่างๆแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะหรือบางคนเหมือนกับเงินเข้ามาก้อนใหญ่มีโอกาสได้รถราใหม่ๆเช่นกัน14กรกฎาคมดาวอาทิตย์ทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นปีละครั้งนะคะซึ่งจะทำนำพามาซึ่งความรู้สึกถึงความไม่ขาด abundance เหมือนมีเข้ามาเยอะมากโอกาสเข้ามาเยอะมากไม่จบไม่สิ้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับมีคนแอบช่วยเหลือคุณหรือที่บอกไปว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะจะดีกับคุณบางคนให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวบางคนต้องไปเป็นโค้ชเขาอยู่เบื้องหลังแบบเนี้ยจะเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันที่ไม่ใช่20 15กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ทำมุมตรงข้ามกับพลูโตนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องศัตรูลับนิดนึงเนาะอาจจะมามีอิทธิพลกับตัวคุณในช่วงเวลานี้ได้นะคะ20กรกฎาคมก็นิวมูนเกิดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องของการงานก็ตรงนี้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆเช่นกันนะคะก็เข้าใจว่าชาวกุมในช่วงเดือนนี้นะมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องการงานนะคะแต่ก้าวดาบมาทำไมมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรคะมีความไม่สบายใจหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่าเอ่ยหรือว่ามีความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางการเงินหรอหรือยังไงนะคะหลายๆคนมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าอันนี้อาจจะมาจากเรื่องนี้ก็ได้เรื่องของการทะเลาะกันที่บอกไปให้ระวังในเรื่องของศัตรูลับเยอะนิดนึงเนาะโอกาสเข้ามามีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วค่ะนะคะเงินเยอะอยู่แล้วค่ะเดือนนี้ไม่ต้องห่วงเนาะโอกาสในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินมีดาวเข้าไปอยู่ในเรือนที่10ที่2ด้วยนะคะจริงๆมันในการสร้างเงินจะดีมากๆเลยนะคะการกู้ยืมเงินต่างๆก็ดีนะคะในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆนะคะโอกาสประสบความสำเร็จทำได้ถามว่ายื่นกู้ได้ไหมได้นะคะสิ่งที่ทำถ้ามีผู้ใหญ่หัวหน้าคุณพ่อหรือว่าคนที่ดูสูงวัยกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาต้องดูห้าวๆอ่ะแมนๆนะหรือดูมีความเป็นผู้นำสูงมากเนี่ยค่ะเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการเดินจากมาจากสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วไม่ดีทำแล้วไม่ได้ตั้งใจของคุณนะคะหาสิ่งที่คุณอยากจะทำไพ่ของคุณกุมในช่วงเดือนนี้ถ้าจะให้ระวังก็คือในเรื่องของศัตรูลับเนาะคนเหมือนเราเหมือนมีคนอันหนึ่งนินทาว่าร้ายหรือว่าโดนแบบขโมยผลงานเนี้ยนะคะเป่าหูเจ้านายอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะอาจจะต้องระวังเยอะนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะการเงินไม่พร่องเงินเข้าเยอะมากถ้าทำกับครอบครัวได้คือดีมากนะคะเงินเข้าเยอะมากนะคะบอกไปแล้วแล้วคือมันมีดาวอยู่ในเรือนที่2ด้วยก็เข้าใจว่าเรื่องการเงินเนี่ยน่าจะเข้ามาได้ถ้าที่จะไม่สบายใจเนี่ยค่ะอาจจะมาจากการขัดแย้งนะคะขัดผลประโยชน์ได้นะคะรวมไปถึงของการแอบทำนะคะเบื้องหลังจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณก็ได้บางคนเนี่ยเหมือนต้องการ take advantage ก็คือหวังผลประโยชน์กับตัวคุณนะคะในส่วนที่คุณพยายามตามหาสิ่งตัวเองอยากจะทำหรือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ว่าแพชชั่นฉันเนี่ยมันคืออะไรนะคะจังหวะนี้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้หรือบางคนถ้าได้เดินทางอะค่ะมันจะได้ไอเดียที่เพิ่มมากขึ้นก็แนะนำถ้าช่วงนี้เอาพี่แจงจะเดินทางได้ไงมันปิดประเทศอยู่นี่ก็ดราม่าไปอีกคุณก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะหาข้อมูลเอาก็ได้ดูภาพประกอบเอาก็ได้ช่วงเวลานี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว
มันมีโอกาสที่คุณจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะจากการเดินทางคุณก็ลองดูนะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็บอกไปแล้วว่าเรื่องการเงินถ้าใครที่ทำการยื่นกู้อะไรต่างๆเนี่ยโอกาสได้ค่อนข้างจะชัดนะคะขอหยิบถ้าเป็นในเรื่องของงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องลุยนะแต่ว่าประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็ที่บอกไปข้างต้นคือใครที่ต้องการรอคอยการเปลี่ยนงานได้อยู่แล้วถ้าที่ผ่านมามันค่อนข้างจะล่าช้าจังหวัดนี้เนี่ยเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เปลี่ยนแล้วก็เงินมันอาจจะทยอยเข้ามานะแต่ถ้าจะเห็นว่าก็คือเงินคุณจะเงินจากครอบครัวเงินจากคนหมู่มากเงินจากผู้หญิงนะคะการกู้ยืมเงินต่างๆมีโอกาสได้มานะคะประสบความสำเร็จอยู่แล้วเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกไปลาภาก็มาจากการเดินทางนะสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางเช่นกันเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ได้เรียนอยู่แล้วค่ะแต่เราต้องแบบฉลาดเรียนอะเวลาได้ไพ่เนี้ย Queen of Wands เกิดขึ้นอะเนื่องจากมีแมวดำอะแจงจะนึกถึงเวลาการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าสักแต่ทำแต่คุณต้องฉลาดเฉลียวด้วยอ่ะมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีอ่ะนะคะไม่ใช่แบบมาซื่อๆไปซื่อๆแบบเนี้ยไม่ใช่จะพูดยังไงดีอ่ะให้เข้าใจเหมือนสมมติว่าถ้าคุณเรียนเนี้ยค่ะสมมติเทคนิคการจำมันมีเยอะแยะมากมายเนี้ยค่ะคุณต้องรู้อ่ะเคล็ดลับการจำยังไงให้มันจำได้หรืออาจจะแบบมีใช้คำว่ากลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ตัวย่ออักษรย่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยลอกข้อสอบเลยไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะของการที่คุณอ่ะต้องใช้เทคนิคอะไรเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้นะคะลองดูนะแล้วก็ถ้าใครเป็นนักเรียนมาบอกพี่ด้วยว่าเราทำยังไงนะคะเหมือนถ้าเป็นสมมติเป็นการขายสมมติใบนี้พี่หยิบมาแล้วเป็นเรื่องการขายนะคะก็ไม่ใช่เป็นเดินขายขายขายคือมีกฎ 80-20 ในเรื่องการขายใช่ไหม 80% ของยอดขายมาจาก 20% ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลยุทธ์ในการทำงานไม่ใช่แบบเอ้ยฉันขยันขายขายขายอย่างเดียวไม่ใช่การเรียนก็เช่นกันเหมือนกับคุณประสบความสำเร็จได้แน่นอนอยู่แล้วแหละเพียงแต่คุณไม่ใช่แบบซื่อๆนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะก็จริงๆตรงนี้นะคะหลายคนเนี่ยเหมือนพยายามนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่แต่มันไม่เติมเต็มความรู้สึกหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่รักคนนี้แล้วก็เลยเดินออกมาจากในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ยังไงเสียก็มีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วค่ะบางคนก็รู้สึกถึงความขัดแย้งรู้สึกนอนไม่หลับมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้มันเติมเต็มชีวิตคุณมากกว่านะคะโดยที่ว่าคนนี้อาจจะเป็นธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหรือว่าเมษหรือว่าตุลหรือว่าการพฤษภมังกรมาจากคนในครอบครัวนั้นนำมาให้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีการคุยหลายคนก็ได้เพราะไพ่จบคุณเนี่ยมันเป็นไพ่7ดาบไพ่7ดาบเนี่ยแสดงถึงการความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าศุกร์เดินอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความรักเนี่ยมันมีการคุยที่มากกว่า1คนอ่ะมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์ของใครบางคนหรือจะบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณค่อนข้างจะฮอตมากพิเศษก็ได้นะคะตรงนี้คอมมิตเมนต์นะคะมีความรู้สึกถึงการได้ผูกพันธะสัมพันธ์นะคะเลตโกนะคะต้องคอมมิตต้องตกลงเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะคะอีโรสได้เจอใครเข้ามาแผงสอนนะแบบเอ้ยให้เรารู้สึกชอบนะคะบางอันไม่ดีก็ปล่อยไปโซเมทนะคะมันทำให้ความรู้สึกคุณรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นโซลเมทอ่ะเป็นแบบเนื้อคู่ของคุณได้นะคะ sudden separation ก็คือการอยู่ๆก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้มันใช่แต่อยู่ๆมันก็มีเหตุให้ห่างกันได้อ่ะนะคะ goodbye นะคะก็ลองดูแล้วกันไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะแต่อาจารย์เข้าใจว่ามันเหมือนกับคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนแล้วคุณรู้สึกชอบมากก็อยู่ๆมันก็มีเหตุให้ต้องเดินหันหลังออกไปจากกันได้ sudden separation อะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูแบบคู่คุณมากเลยแต่ว่าบางทีมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พร้อมหรือว่าเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดแล้วต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเหตุ
าจจะเป็นคนนึงต้องไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนนึงไปทำงานอีกที่นึงเนี้ยนะคะทำให้ต่างคนต้องห่างกันออกไปเนี้ยก็ได้นะคะลองดูว่ามีเหตุแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะให้แจ้งได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ